พักพารากอนแทบแตกน้ำดื่มซิงเปิดตัวพรีเซนเตอร์บิลกินพุทธิพงศ์หนุ่มฮอตขวัญใจทุกเจนปังปุริเย่มากเวอร์สำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มบิลกินพุทธิพงศ์อัศรัตนกุลที่เวลานี้ยืนหนึ่งตัวตึงเรื่องความปังงานเข้ารัวๆชนิดกระดิกตัวไปไหนไม่ได้เลยโดยเฉพาะงานพรีเซนเตอร์ที่พุ่งใส่เจ้าตัวแบบจุกๆล่าสุดคว้าพรีเซนเตอร์แบรนด์น้ำดื่มอันดับหนึ่งอย่างน้ำดื่มสิงส่งต่อน้ำดื่มที่ใช่น้ำดื่มสะอาดสำหรับทุกคนก็ผมว่าตอนนี้เราอยากได้เขาเรียกนะฮะให้สมกับน้ำดื่มอันดับหนึ่งนะครับเราก็มองหาคนรุ่นใหม่นะครับที่เขาเรียกว่าเป็นที่นิยมอันดับหนึ่งนะครับก็ตัวเลือกที่ขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนที่กี้บอกไม่มีใครฮะก็นึกออกแค่บิลกินนะครับหลังจากนี้นะครับก็จะมีเป็นโฆษณานะครับในโทรทัศน์กับออนไลน์นะครับซึ่งบิลกินก็จะมาเล่าเรื่องว่าเหตุผลทำไมถึงเลือกน้ำสิงนะครับมันจะมีในเหตุผลต่างๆว่าทำไมถึงเป็นน้ำดื่มที่ใช่ของบิลกินนะครับอันนี้บิลกินก็จะมาเล่าให้ทุกๆคนฟังนะในสไตล์ที่เป็นบิลกินนะครับอันแรกก่อนผมว่าน้ำดื่มสิงเนี่ยจริงๆก็เป็นน้ำดื่มที่มีมานานนะฮะถ้าเกิดพูดถึงแบรนด์ของน้ำดื่มเนี่ยที่เป็นระดับต้นๆเนี่ยเราก็มีมาก่อนแต่ว่าความเป็นสิงนะฮะก็คือว่าต่อให้เรามีมานานเนี่ยเราก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าฮะปรับภาพลักษณ์ปรับอะไรให้ใหม่ตลอดเวลานะครับเราก็เลยเลือกพรีเซนเตอร์นะครับที่มีภาพลักษณ์นะครับสำหรับอะไรฮะคนรุ่นใหม่ในวันนี้ก็คือถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆ นะครับแล้วก็ผมคิดว่าการที่เลือกบิลกินเนี่ยก็จะทำให้เขาเรียกว่าฮะในข้อความเดิมที่เราอยากสื่อสารถึงลูกค้าเนี่ยจะมีคนมาดูมากขึ้นนะครับเพราะว่าพอเห็นบิลกินแล้วเนี่ยก็อยากจะดูหนังจนจบก็จริงปีนี้เราคาดว่าตลาดเนี่ยน่าจะเติบโตประมาณ 13-14% นะครับตลาดรวมของน้ำแต่น้ำดื่มสิงเนี่ยเราวางไว้ที่15เป็นอย่างต่ำนะครับคือเราต้องการที่จะโตมากกว่าตลาดก็ดีใจนะครับดีใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วน้ำดื่มสิงก็เป็นเหมือนแบรนด์ที่อยู่กับคนไทยมานานอะไรเงี้ยตั้งแต่แบบหลายๆเจเนอเรชันมากๆอะไรเงี้ยแล้วพอในวันนี้พอมาอยู่นี่เรียกว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ได้เป็นตัวแทนของเจเนอเรชันนี้ที่เข้ามาเชื่อมแบรนด์น้ำดื่มกับคนในเจเนอเรชันก็รู้สึกดีใจว่าขอบคุณพี่แนทแล้วขอบคุณพี่เต้ขอบคุณทุกคนที่เหมือนกับว่าเชื่อใจให้มาเหมือนกับว่าอยู่ในครอบครัวสิงก็จริงๆตลอดทั้งปีก็มีเยอะเลยนะครับพี่แนทแบบว่าหลายๆอย่างทั้งเรื่องของจริงๆผมชื่นชอบเรื่อง sustainability development ของทางสิงแล้วด้วยก็คิดว่าอยากมีโปรเจกต์ร่วมกันด้วยเลยครับแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างมากเลยครับก็จริงๆสนุกสนานนะผมว่าสิงคำว่าครอบครัวสิงมันคือครอบครัวจริงๆอะไรเงี้ยหมายความว่าพี่ๆทุกๆคนจากสิงก็ต้อนรับเราเป็นอย่างดีแล้วก็เหมือนกับว่าดูแลกันมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจที่ได้มานำเสนอสิงซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพแล้วก็อยู่กับทุกคนมาในทุกเจเนอเรชันเลยก็คุณภาพไหมครับคุณภาพแล้วก็เจเนอเรชันใหม่ครับหมายถึงว่าผมว่าอย่างที่บอกทุกเจเนอเรชันก็คงรวมถึงเจเนอเรชันในยุคนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดีเลยหลายอย่างรวมถึงที่ครอบครัวหรืออะไรหลายๆคนรอบตัวก็ตัวผมเองก็ดื่มสิงอยู่ตลอดเลยช่วงนี้หน้าร้อนนะครับใครดื่มน้ำกันเยอะนะครับดื่มน้ำสิงนะครับน้ำคุณภาพมีแร่ธาตุแล้วก็ผ่านไมโครฟิลเตอร์นะครับ